เอาละครับต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวแทนประชาชนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เป็นคนดีศรีลพบุรีสาขาเกษตรนะครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของลพบุรีนะครับเป็นประธานเกษตรอินทรีย์ของลพบุรีด้วยมาบรรยายมาบรรยายสรรพคุณนี่ไม่หมดเลยนะครับแล้วเป็นคนที่ยอมรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยเดี๋ยวให้ท่านมาเล่าด้วยตัวท่านเองครับปรบมือต้อนรับคุณนิมิตเทียมมงคลครับสวัสดีครับพี่น้องผมนิมิตเทียมมงคลครับวันนี้ผมต้องขอบคุณเวทีประชาชนนี้เป็นอย่างสูงเลยครับที่ทำมาให้ผมฝ่าความจริงครับนะครับพี่น้องครับผมเป็นบุคคลหนึ่งครับซึ่งได้พบกับกระบวนความยุติธรรมของบ้านเมืองผมเป็นบุคคลหนึ่งครับที่ยอมรับผิดและยอมจำนนนะครับในคดีที่ก่อขึ้นนะครับผมเองยอมรับสารภาพแล้วก็ยอมจำนนในการตัดสินของศาลซึ่งเป็นยุติธรรมนะครับพี่น้องครับมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่พยายามที่จะทำพรบปองดองเพื่อจะให้ทุกคนพ้นผิดครับยอมไม่ยอมครับไม่ยอมผมเป็นคนหนึ่งครับที่คัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพรบปองดองครับเพราะว่าผิดแล้วต้องมารับผิดครับแล้วต้องมาใช้เวรกรรมที่กระทำไว้ครับนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าความจริงนั้นถูกเปิดเผยนะครับแล้วคนที่ทำผิดจริงแล้วทำไมไม่กลับมายอมรับผิดครับต้องมาดองครับดองในคุกครับอย่าปองดองมันเลยครับนะครับรีบกลับมาเถอะนะครับที่อยู่แดนไกลใช่ไหมครับ นะครับวันนี้ผมถือว่าผมคนหนึ่งครับแล้วพี่น้องเห็นด้วยไหมครับกับพรบ.ปองดองครับไม่เห็นด้วยเราไม่เอาเลยครับผมบอกเลยครับว่าผมเป็นคนหนึ่งแหละครับที่ไปคัดค้านอยู่ที่หน้ารัฐสภาครับแล้วผมเองบอกได้ครับว่าผิดแล้วต้องยอมรับผิดครับอย่างผมนี่ผิดแล้วผมก็ถูกจองจำในคุกมาแล้วนี่ครับนะฮะถึงบอกว่าวันนี้เองทักษิณเอ้ยเคยทำดีก็ส่วนดีก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเสียก็มายอมรับผิดซะผลแห่งกรรมดีก็จะฟื้นคืนมาเองกลับมาเถอะกลับมาเถอะนะครับไม่ต้องไปทำพรบที่จะล้างผิดแล้วครับนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมถือว่าเวทีประชาชนแห่งนี้เป็นเวทีที่จะให้พวกเราได้รับความจริงกันนะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณอาจารย์ผ่องศรีนะครับที่บอกได้เลยครับว่าผมเองไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ผมอยู่ฝ่ายในความถูกต้องนะครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งครับที่ใช้จุดยืนในความถูกต้องแล้วต้องเชื่อขบวนการยุติธรรมของศาลครับนะครับนี่เป็นขบวนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้พวกเราปวงชนชาวไทยนั้นอยู่ได้ในรัฐธรรมนูญเดียวกันนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับไม่ต้องมาทำสิ่งที่จะรบร้างความผิดครับยอมจำนนซะโดยดีนะครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ดีใจไหมครับที่เวทีความจริงผ่าความจริงแห่งนี้มาจัดที่ลพบุรีครับดีใจไหมครับใช่พี่น้องอีกหลายท่านที่หลงผิดนะครับดูครับนี่ที่พวกหลงผิดกันเยอะแยะมากมายครับวันนี้เรามาฟังความจริงกันบ้างครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับวันนี้ความที่ไม่จริงมันก็เกิดเยอะแยะมากมายทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราแทบจะร่มสลายแล้วครับนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกคนมารับรู้ความจริงในที่อย่างนี้นะครับผมในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แห่งนี้นะครับลูกเจ้าพ่อสามพระการแห่งนี้เชื่อเลยครับว่าผมยืนอยู่บนเวทีประชาชนที่อยู่บนเวทีที่ความถูกต้องครับเพราะนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนารายณ์นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คงได้ปกปักรักษาคนที่นะครับที่ช่วยกัน
บุกบ่าแล้วก็ปฏิรูปนะครับความดีนะครับความถูกต้องนะครับส่วนที่บุคคลที่ทำความไม่ถูกต้องนั้นก็ให้เขามาชดใช้กรรมครับเพราะนั้นพี่น้องครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าพรบร้างผิดพรบที่จะลบล้างความผิดนั้นไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับพรบนี้เลยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ในเวลาอันน้อยนิดแล้วก็เวลามีค่าของเวทีประชาชนแห่งนี้ผมเชื่อเลยครับว่าสิ่งดีๆมีสาระที่จะมาฝากความจริงให้พี่น้องปรากฏในชาวลพบุรียังมีอีกมากมายครับในช่วงนี้ผมเองขอบอกพี่น้องครับแล้วก็ขอฝากกับพี่น้องไว้นะครับในฐานะเป็นคนลพบุรีว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับพรบ.ล้างผิดครับพี่น้องครับนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเวทีประชาชนแห่งนี้ที่จะมาฝากความจริงมีอีกเยอะแยะมากมายผมเองนิมิตเทียมมงคลขอจบการพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ